ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงระดับชาติในทุกสังคมทุกชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดโดยสถานการณ์ยาเสพติดโลกปี2557ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่า 5% ของประชากรโลกช่วงอายุ15ถึง64ปีเคยใช้ยาเสพติดและในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดนี้มี 11.6% หรือจำนวน1ใน10คนใช้ยาเสพติดจนมีปัญหาต่อสุขภาพและสังคมขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีประชากรที่ใช้ยาเสพติดในปี2559ประมาณ 1,400,000 คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ใช้ยาเสพติดราว 300,000 คนคิดเป็น 11.1% หรือ1ใน10คนที่ติดยาเสพติดเรื้อรังจนต้องได้รับการดูแลรักษานอกจากนี้ยังพบว่ายาเสพติดมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เห็นได้ชัดคือผู้เสพยาเสพติดติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ B รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงถึง20%นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาจะพบโรคทางจิตเวชร่วมด้วยถึง53.1%สิ่งเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุดครองปัญหามายืดเยื้อยาวนานคือกัญชาและแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและหากมองผลกระทบต่อสังคมจากการสำรวจพบว่าประชาชนถึง34.2%มีความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดรวมถึงพบผู้เสพยาเสพติด18%ก่อเหตุอาชญากรรมและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียปีละกว่า500,000,000 บาทโดยปัญหาที่น่ากังวลคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากที่สุดคืออายุ12ถึง44ปีซึ่งสะท้อนถึงพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยแรงงานที่จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติแต่กลับถูกตัดทอนกลายเป็นทาสยาเสพติดและคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยไปติดยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนั้นเกิดจากการถูกชักชวนถูกหลอกลวงอยากทดลองความเจ็บป่วยทางกายความคึกขนองหรือจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโดยเฉพาะปัญหาจากสภาพแวดล้อมในชุมชนนี่เองสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมองว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องดำเนินการโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและอาศัยพลังคนในชุมชนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นกำลังสำคัญที่จะจัดการปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลเดือดร้อนต่อสังคมโดยต้องสร้างความร่วมมือในทุกระดับที่ผ่านมามีความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐแบ่งเป็น3ระดับคือระดับชุมชนท้องถิ่นระดับนโยบายและระดับยุทธศาสตร์ระดับยุทธศาสตร์ใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐสร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ระดับนโยบายได้มีการเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส่วนระดับชุมชนท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่จัดตั้งขึ้นในปีนี้เพื่อดูแลด้านสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชักจูงผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการคัดกรองดูแลและฟื้นฟูจนสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชนของตนเองรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและเมื่อดูตัวอย่างถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่ชุมชนในหลายพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาเป็นผู้นำหน่วยงานต่างๆทำงานตามวิถีของชุมชนเองหรือให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเราพบว่าความสำเร็จในการควบคุมปัญหายาเสพติดก็เกิดขึ้นให้เห็นความหวังในการจัดการปัญหานี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจำเป็นต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเพื่อหยุดความเดือดร้อนของสังคมต่อปัญหายาเสพติดและกลายเป็น1ใน4ระเบียบวาระที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10พุทธศักราช2560